สวัสดีเพื่อนผชาวทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเทรดฟอเร็กที่เรียกได้ว่าเรียบง่ายสุดแล้วก็มือใหม่เนี่ยสามารถทําตามได้นะก็คือการเทรดตามเทรนด์ฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเราเป็นมือใหม่ในวงการเทรดฟอเร็กอยากรู้วิธีการเริ่มต้นเทรดเนาะผมว่าคลิปนี้ตอบโจทย์แน่นอนลองฟังให้จบนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัว เนี่ยจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกจากนั้เนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนัเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O Boy ด้วยนั่นีองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ Forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมอยากปูพื้นฐานให้ก่อนเนาะเอาแบบเบสิกง่ายๆนะครับก็คือในเรื่อองงข เทนนะครับเอาแบบฉบับฉบวเพราะว่าผมได้พูดไปในหลายคลิปคลิปแล้วนะครับว่าเทนมันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าในคลิปเนี้ยสับคนที่เข้ามาดูในช่องผมครั้งแรกเนาะก,ก็ลองฟังดูก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากได้รายละเอียดจริงๆนะไปดูคลิป3ชั่วโมงในช่องผมเอานะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเทนทั้งหมดในตลาดเนี่ยมันมีจริงอยู่ประมาณ3เทนหลักๆเลยนะครับมีแค่นี้เลยก็คือเทนเรียกว่าเทนขาขึ้นหน้าตาของมันจะเป็นโซประมาณนี้เทนขาลงนะครับแล้วก็ไม่มีเทนไซเย์เป็นแบบนี้นะครับจะมีแค่3รูปแบบไม่ได้มีมากมายไปวนี เท่นขาขึ้นครับหน้าตาของมันทั่วไปแล้วปกติก็คือราคาจะวิ่งขึ้นมาจุดสูงสุดนะครับจุดสูงสุดคือจุดที่มันไปต่อไม่ได้ละแล้วลมันจะมีการกลับตัวลงมาครับเพื่อลงมาทําแนวรับย่อยๆเราจะเห็นมันมีการเกิดแนวรับย่อยตรงจุดนี้เสร็จแล้วครับจากจุดเนี้ยมันก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นไปหาจุดสูงสุดที่มันเคยทําไว้ก่อนหน้าและก็มีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นแพทเทิร์นเดิมครับที่ว่าราคาเนี่ยจะไปต่อไม่ได้ละต้องมีการกลับตัวลงมาทําอะไรครับ แนวรับแบบนี้ไงต้องลงมาทําแนวรับแล้วจากจุดนี้ครับก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นมาหาจุดที่เขาเคยทําสูงสุดไว้คือวิ่งขึ้นมาจุดเดิมนั่นแหละนะครับตรงนี้แล้วก็มีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่วัฏจักรของมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเลยครับเพรานะนั้นหน้าตาของมันเนี่ยถ้าแบบพื้นฐานเลยนะถ้าเราวาดแท่งเทียนทับเข้าไปครับก็จะเป็นประมาณนี้ราคาวิ่งขึ้นอ่ะผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันจะได้ง่ายหน่อยนะฮะวิ่งขึ้นเปนน็นแบบนี้ขึ้นไปถึงจุดหนึ่งครับมันจะไปต่อไม่ได้้้มมมมัััันนตตองงงีีกกาาารลลารลลลบบบบวคแ ลงมาเสร็จแล้วครับก็จะทาอะไรครับทําแนวรับย่อยแบบจุดนี้เลยให้จาไว้เลยครับว่าจากจุดนี้มีโอกาสประมาณ80% 90%ที่ราคาเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นมาหาจุดสูงสุดที่มันเคยทําไว้ก่อนเพราะ,ะนั้นหมายความอะไรครับหมายความว่าจากตรงนี้นะจากตรงเนี้ยราคามีโอกาสที่เขาจะวิ่งขึ้นมาประมาณนี้มาหาจุดสูงสุดที่เคยทําไว้และก็มีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่แบบนี้นะครับตรงจุดนี้แล้วก็ต้องมีการกลับตัวลงมาเพื่ออะไรครับเพื่อมาทําแนวรับ ย่อยแบบนี้เหมือนเดิมครับขึ้นไปหาจุดสูงสุดใหม่แล้วก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดต่อไปเป็นวัฏจักรอย่างนี้ไปเลยนี่คือในส่วนของเทนขาขึ้นถ้าเทนขาลงครับราคาก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับก็คือง่ายๆครับมันแค่กลับด้านกันประมาณนี้อันสุดท้ายครับก็คือในเรื่องของเทนไซเวย์เนาะราคาไม่มีเทนนะครับอยู่ในกรอบส่วนจะเห็นได้จากการที่ราคาเนี่ยมันวิ่งอยู่ในกรอบอย่างเช่นตรงจุดพวกนี้ครับเดี๋ยวผมไฮไลไท์ให้ดูนี่ฮะเห็นไหม ขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้ชนแนวต้านเด้งลงแนวรับเด้งขึ้นต้านลงรับขึ้นต้านลงนะครับนี่คือราคาอยู่ในกรอบไซวีที่ถามว่าเฮ้ยแล้วข้อมูลเนี่ยมันมีบอกตลอดไหมว่าตอนไหนมันคือเทนไรมันมีครับเรื่อยๆเลยก็คืออย่างนี้เนาะนี่คือเทนขาขึ้นเห็นไหมจุดสูงสุดลงมาทําแนวรับสูงสุด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 แนวรับแล้วก็ราคาเนี่ยเปลี่ยนเทนลงมาอะไรประมาณนี้ นี่นะครับถ้าผมวาดให้ดูก็จะเป็นทรงประมาณนี้เนาะหน้าตาประมาณนี้เลยขออนุญาตขยันนิดนึงนะนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าเทนขาขึ้นทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าการเปลี่ยนเทนเนี่ยมันเปลี่ยนตอนไหนไม่ฉชนั้นเราจะไม่สามารถเทรดได้เนาะบางคนเนี่ยโอ้โหเทนขาขึ้นอยู่ดีนะครับทำไมราคามันวิ่งลงเลยยาวๆเลยเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าราคามันเปลี่ยนเทนยังไงนะการที่ราคาเปลี่ยนเทนขบืคการที่มันวิ่งไปจุดสูงสุดลงมาแนวรับสูงสุดแนวรับสังเกตดูครับทุกครั้งที่ราคามันกลับมาที่แนวรับนี มันจะไม่ทะลุแนวรับก่อนหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคามันขึ้นไปสูงสุดใหม่กลับลงมาอีกมันก็ห้ามต่ำกว่ารับก่อนหน้าครับมันถึงจะขึ้นต่อได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมว่าให้ดูราคาขึ้นมาจุดสูงสุดแนวรับสูงสุดแล้วจังหวะที่มันลงมามันมีการทะลุแนวรับตรงนี้ลงมานี่แหละคือการเปลี่ยนเทรนด์นะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้สืบต่อไปอ่ะเดี๋ยวลองดูครับนี่คือตัวอย่างกราฟที่ผมทําการเตรียมไวนะ้ต้องใช้คําว่าเตรียมไว้นะเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการสอนแต่้โโห เตรียมกราฟก็ง่ายสิไม่มีแบบที่เปิดกราฟสดหรอมีครับไปดูเอาในคลิปอื่นในช่องผมมีเยอะแยะเลยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการเปิดกราฟสดมามันก็ไม่ได้ง่ายต่อการสอนเท่าไหร่ต้องแยกแยะนะครับระหว่างการสอนกับการใช้งานจริงๆเนี่ยมันคนละรูปแบบนะครับเพราะนั้นตรงนี้นี่คือการสอนเราสอนให้มันง่ายไปก่อนนะนี่ครับคือสิ่งที่เรียกว่ากราฟไซเวย์นะขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไไดไไดไไดอยู่ในกรอบเมื่อราคาไซเวย์ครับให้จําไว้เลยว่าถ้ามันทะลุแนวต้าน แสดงว่ามันต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นแบบนี้ถ้ามันทะลุแนวรับมันต้องการที่จะเป็นเทนขาลงแบบนี้เพราะนั้นตรงนี้เรารอครับรอมันจะเป็นแบบไหนเห็นไหมตรงนี้ราคาทะลุแนวรับลงมานั่นคือการบ่งบอกว่าตอนเนี้ยเทนในตลาดมันคือเทนขาลงเพราะนั้นเราปิดตรงนี้ให้หมดครับเราโฟกัสแค่ตรงนี้เห็นไหมราคาเป็นเทนขาลงครับเริ่มทีไซด์เวททะลุแนวรับปุ๊บราคาต้องการจะวิ่งลงต่ออย่างนี้เลยถูกต้องครับใช่เดี๋ยวลองดูครับอะไรจะเกิดขึ้นนะครับข้ามไปปึ้งเห็นไหมราคาวิ่งลงต่อ ถ้าเรารู้จักเล่นเป็นรู้จักอ่านเทนให้ออกเราสามารถเซลล์ตรงจุดนี้ได้เพื่อหวังให้ราคาวิ่งลงต่อทรงประมาณแบบนี้นะครับทีนี้ราคามันมีการวิ่งลงไปในหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่าอะไรครับมันเกิดโซนใหม่ขึ้นมาเป็นโซนไซเว์เหมือนเดิมครับผมบอกว่าอะไรครับถ้าราคาไซเว์ทะลุนแนวต้านมันคือเทนขาขึ้นถูกไหมมันจบไปแล้วนะมูฟนี้จบไปแล้วเพราะราคาเนี่ยมันเริ่มไซเว่แล้วต้องแยกแย้ายให้ถูกนะครับเพราะใน,นจุดนี้ถามว่ามันคือเทนอะไรเทนขึ้นแล้วฮะทำไมถึงขึ้น เพราะราคามันไซด์เวย์ให้จำไว้เลยครับว่าถ้ามันไซด์เวย์แล้วไซด์เวปุ๊บถ้าทะลุแนวต้านชั้นเทนขาขึ้นทันทีถ้าไซด์เวแล้วชั้นทะลุแนวรับชั้นเทนขาลงทันทีเพราะฉะนั้นจุดนี้ครับไซด์เวอันเก่าจบไปแล้วมันราคามันเปลี่ยนเทนอีกแล้วตอนนี้เป็นเทนขาขึ้นก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อไหมมีนะครับแบบนี้แบบนี้ มโนถามว่าเฮ้ยทำไมราคามันถึงไม่สนใจดอลต้าเลยล่ะผมคิดว่าน่าจะเกิดจากการที่ทาวเฟรมใหญ่ต้องการจะขึ้นด้วยนี่ก็อีกประเด็นหนึ่งไม่เกี่ยวกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลครับแค่เข้าใจก่อนว่านี่มันคือเทนขาขึ้นถูกไหมฮะเทนขาขึ้นมาต่อกันเลยผมบอกว่าอะไรครับเวลาราคามันวิ่งขึ้นนะมันต้องมาขึ้นมาจุดสูงสุดถูกไหมต้องมีการกลับตัวลงมาขึ้นไปจุดสูงสุดกลับตัวลงมาจุดสูงสุดคําถามคือนะตอนเนี้ราคาทําจุดสูงสุดหรือ,อยังยัง เรายังไม่รู้ครับจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยมีการทําแนวต้านแล้วกลับตัวลงถูกไหมเราก็ต้องรอก่อนรอให้ราคาทําแนวต้านก่อนอ่ะนี่ไงราคาทําแนวต้านแล้วเพราะนจุดนี้ครับนี่คือจุดเดียวกันละจุดสูงสุดแต่ถ้าว่าเรายังบายไม่ได้ถูกไหมถ้าบายเลยเราก็ไม่รู้ราคาจะลงมาถึงไหนอาจจะลงมาถึงนี่ไหมหรือถึงนี่ไหมหรือถึงไหนย,ยังไม่ชัวร์นะครับเราก็ต้องรอไปก่อนถูกไหมครัรอให้ราคาเนี่ยมันมีการโชว์แบบนี้ก่อนณจุดนี้ครับนี่ชัดเจนเลยราคาทําแนวแล้วแล้วบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ก็มี ต้องเข้าใจว่าในตลาด f o r e ็กไอที่ผมวาดให้ดูตอนต้นคลิปเนี่ยที่ผมวาดว่าราคามันต้องวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นต้องมีการกลับตัวลงมากลับตัวลงมา,มาทําแนวรับสวยๆแบบนี้แล้วก็ขึ้นต่อขึ้นต่อไออย่างเงี้ยคือในอุดมคติแต่ว่าบางครั้งในชีวิตจริงจะเป็นอย่างนี้นะครับคือราคาทําแนวรับแบบนี้เลยก็มีเหมือนกันเพราะ้นตรงเนี้ยเราก็ต้องสันนิษฐานว่าเฮ้ย นี่แหละคือแนวรับที่ราคาต้องการจะวิ่งขึ้นเพราะนั้นจุดนี้เราก็สามารถที่จะเข้าบ่ายได้ก็หวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นแต่นี้ก็เหมือนจะเป็นไซด์เวย์อีกแล้วนะครับเพราะฉนั้นเราลบตรงนี้ไปหมดเลยเหมือนเดิมครับพอราคาไซด์เว่ย์เราแค่รอแล้วนะถ้าเกิดเราติดบายไปแล้วก็ทําการปิดออเดอร์ไปนะครับยอมคัดล็อตนหน่อย,น,น,อยนิดหน่อยไปไม่ได้เจ็บเยอะมากยอมปิดออเดอร์ไปแล้วก็รอใหม่ฮะถ้ามันปิดเหนือแนวต้านยังไงมันก็ขึ้นถ้ามันปิดต่ากว่าแนวรับยังไงมันก็ลงณนะจุดนี้เห็นไหมราคาปิดต่ํากว่าแนวรับนะอคื สังเกตการและเล่นให้ได้เปิดตามกว่าแนวรับลงไหมลงยังไงก็ต้องลงเราก็สามารถเซลเซล์ได้ไหมเซลล์ได้มันจะมีแค่นี้เองนะครับอ่ะสมมุติเราไปต่อนะราคาเนี่ยมีแนวต้านถูกไหมแนวรับณจุดนี้ยังคือเทนขาลงอยู่เพราะผมบอกอะไรครับเมื่อราคาไซเบทรุ่ลงมาคือเทนขาลงเทนขาลงเป็นยังไงหน้าตาของมันคือราคาวิ่งลงมากับตัวขึ้นวิ่งลงกับตัวขึ้นวิ่งลงเพราะนั้นจุดนี้ครับนี่คือจุดนี้เราต้องรองให้ราคาเกิดมูฟนี้ก่อนแล้วทําแนวต้านถูกไหม ต้องรองให้ราคาวิ่งขึ้นทนาแนวต้านเราถึงจะสามารถเซลล์ตรงจุดนี้ลงมาได้เพราะ้นจุดนี้เราก็รอไปก่อนนะฮะอ่ะราคาวิ่งลงอ่ะนี่ฮะมาแล้วแต่นี่ถ้าผมพลาดนะฮะไม่ทันได้สังเกตเห็นไหมราคาเราปิดตรงนี้เลยครับนี่ไซเววิ่งลงเป็นเทนขาลงไหมลงเทนขาลงเป็นยังไงครับย้ํานิดหนึ่งลงกลับตัวขึ้นลงกลับตัวขึ้นลงจุดไหนเป็นจุดไหนครับอ่ะข้างบนนี้ก็คือโซนที่มันไซเวมาก่อนผมคิดซะว่าตรงนี้ผมวาดไว้นะครับแล้วก็ จุดข้างล่างตรงนี้นะครับคือตรงนี้แนวต้านข้างบนคือตรงนี้โซนที่ราคาวิ่งลงมาก็คือประมาณตรงนี้นั่นเองนะครับนี่คือการอ่านเทรนเบื้องต้นทีนี้เราก็รอก่อนอ่าราคาเป็นแบบนี้ครับตอนนี้คือการเปลี่ยนเทรนแล้วถามว่าเปลี่ยนยังไงล่ะโค้ดก็คือการที่ราคามันวิ่งลงถูกไหมทุกครั้งที่มันกลับตัวขึ้นเนี่ยมันห้ามทะลุแนวต้านแต่ตรงนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้ใช่ละมันทะลุแนวต้านแบบนี้แสดงว่าราคาต้องการจะวิ่งขึ้นละถามว่าเหมือนกันไหมก็เหมือนกันครับจุดนี้คือจุดนี้ ถูกไหมแนวต้านนี้คือตรงนี้ลงมาตรงนี้คือตรงนี้จุดที่มันทะลุแนวต้านก็คือตรงนี้แสดงว่าราคาต้องการที่จะวิ่งขึ้นต่อ,ตอถูกไหมคําตอบคือถูกก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นแบบนี้ได้เหมือนกันนะนี่คือการอ่านเทรนเบื้องต้นนะตอนนี้ราคาก็เปลี่ยนเทรนอีกแล้วนะครับกลับตัวลงมาจะเห็นว่าอะไรฮะจะเห็นว่าราคามีการเปลี่ยนเทรนตลอดเพราะฉะนั้นครับนั่นคือสาเหตุที่บางครั้งเราไม่สามารถลันเทรนเป็นร้อยจุด200จุดนี่อีกประเด็นหนึ่งนะ300จุดได้นะครับบางคนเนี่ย เขาบายตรงจุดนี้นะครับราคาขึ้นไปไกลมากแทนที่เขาจะปิดเอากาไรไม่ใช่ครับเขารอให้ราคาวิ่งลงมาแล้วสุดท้ายสุดมันก็จะวิ่งลงไปไปโดนสต็อปลอสเขาข้างล่างนูน่นนะครับซึ่งมันเป็นการกระทําที่ไม่ดีเห็นไหมเพราะว่าเทนมันเปลี่ยนตลอดบางคนถ้าเขาบายตรงนี้นะครับเอสซตรงนี้ราคาขึ้นไปขนาดนี้เขาไม่ปิดเขาคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องขึ้นต่อสิเทนมันมาสวยๆแล้วไม่ใช่ครับจริงๆเทนมันเปลี่ยนตลอดเวลามันเปลี่ยนตั้งแต่นานแล้วฮะตั้งแต่ราคาเนี่ยทะลุตรงนี้ลงมาแนวรับแล้วก็มาเปลี่ยนเรื่อย ถ้าแบบชัดเจนเลยก็คือทะลุแนวรับนี้นี่คือจุดที่เปลี่ยนชัดเจนที่สุดนะบแต่บางคนเขาไม่สังเกตเพราะนั้นเนี่ยการเทรดให้ได้กําไรการเทรดให้ง่ายที่สุดนะครับคือต้องรู้จักอ่านเทรนให้ได้ก่อนแล้วทุกอย่างมันจะง่ายตามมานี่คือเบสิกพื้นฐานที่ผมมาสอนให้ในคลิปนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากรู้ลึกๆมากกว่านี้ชอบสไตล์การเทรดกระเป๋าแบบผมผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผม สวัสดีครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มนันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเป่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่ไปเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไ i ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราเสพเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว ลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนดยนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างางนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมรายเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถ,ถเทรดได้โดยใช้แค่่่่แแแททงงเเเีียยยนนะครรัับไมมตตตต้้้อออใชิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ปุง ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแทงเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้ิชนาเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิลเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้ท่านเองถามไว้ทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับที่นี่ถ้าสนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้ในตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึง3าสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8 5 9 9บาทนะครับผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่7 5 9 9าเาบาทต้องบอกว่าราคาเนี้ยคือราคาที่ลดแล้วนะจริงเนื้อหาคุณค่าอาที่บอกครับว่า มันต้องหลักหมื่นโดยสามเนาะหมื่นห้าสองหมื่นมีแน่นอนครับแต่ว่าผมลดราคาให้เท่านี้เพราะอยาทุกคนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาตรงนี้เอาไปปรับใช้กันและเทรดกันได้นั่นเองนะครับผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงๆนะครับลองไปย้อนคลิปดูเก่าๆของเดือนที่แล้วด้ยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าลองย้อนไปดูสักคลิปประมาณ23เดือนที่แล้วนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่านี้มากนะครับแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเนาะคือเดือนที่แล้วเนี่ยมันราคานี้อยู่แต่เดือนนี้ผมก็ยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่า มีบางท่านเนี่ยเขาก็ทักมารีเควสมาขอร้องผมนะว่าโคดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันเลยพอจะทันโคดก็ขึ้นราคาอกแล้วนะครับคือผมก็เห็นใจแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้เรียนจริงๆก็เลยคงราคาเวกเดือนนึงนแต่ว่าเดือวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับเนาะก,ก็เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายนะครับที่ราคาจะอยู่ที่ 7,599บาทถ้าสนใจอยากเรียนนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะ m j o p o ต้องมี ad ด้วยนะครับม่งั้นจะไม่เจอเนาะมี a ด้วยนะผมหรือจะสแกน QR code ตรงนี้ขวามือก็ได้ก็จะเจอเหมือนกันแล้วทักมาว่าสนใจ7599รบกวนนะครับคุณพี่ทุกคนเลยพิมพ์มาแบบนี้เป๊ะๆในแชทไลน์นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทำไมเพราะฉะนั้นรบกวนทักมาว่าสนใจ7 5 9 9ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ โปรโมชันนี้ย้ำขั้งสุดท้ายถึงแค่31สิงหาคมนี้เท่านั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นเป็น8,599บาทแล้วนะครับเนาะโอเคเราพูดรายละเอียดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงจากนักเรียนจริงกันดีกว่านะครับว่าเขาเป็นยังไงกันมาต้องบอกว่ารีวิวเนี่ยผมเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็จะมีอันเก่าบ้างอันใหม่บ้างเนาะก็ประปนกันไปนะครับไปดูกันได้เลยครับผมรีวิวจากนักเรียนจริงๆที่เขาเนี่ยทำการลงคอร์สเรียนตัวนี้ พี่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิโดีโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนีาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาเนี่ยทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องหมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินดับฟิปโอนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมมๆ้้้้ออัวว่่่ผผยงนไคแลล็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งนะี่นเนรับเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรอีกแล้วเนี่ยเนี่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาร200 นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่ก็โชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้้าาาาาามมนนนนนครัับออีีกกกท่่ึววผุยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิจะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรยู้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลลาคนลคนนิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากกันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว,ว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อรงเรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ,บ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก,ก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทรดมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่านะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สเซร์บบีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นยำ้ำรบสุดท้ายก่อนคลิปนี้ปิดลงเนาะถ้าสนใจสมัครเรียนผมอยากเข้ามาเรียนด้วยกันจริงๆนะครับติดต่อได้ที่ Li n e ID ดียแอดเอตรงนี้มีแอดด้วยนะหรือสแกนเคิลโคดก็ได้นะครับโปรโมชั่นนี้ถึงแค่31สิงหาคมนี้เท่านั้นเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับเนาะผมยื่นให้แค่เดือนนี้สุดท้ายราคานี้นะครับต้องเหมือนที่บอกว่าคอร์สเนี้ยมาราคาหลายหมื่นนะแต่ว่าผมลดราคาให้เพราะอยากให้ทุกคน ก็ลองถามเดิดูก็ได้นะผมว่าเราเสียงเงินให้กับตลาดมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมราคาเท่านี้ไม่ได้แพงเลยถ้าตีเป็นมูล,ลาค่าดอลลาร์ก็แน่นอนครับประมาณ2 0 0กว่าดอลลาร์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบดูนะครับ200ดอลลาร์ตรงนี้ในตลาด f o เ e ็เราเสียทีนู่น500เหรียญพันเหรียญเนาะลองมาเอาความรู้ตรงนี้ดูก่อนไหมนะครับความรู้ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยแต่ความไม่รู้ที่เราต้องจ่ายให้กับตลาดเนี่ยแพงกว่านะครับเพราะนั้นผมแนะนําว่าลงเอาความรู้ก่อน เนาะอย่างน้อยเราจะได้มีสกิลมีประสบการณ์มากขึ้นในการเทรดนั่นเองสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดือนนี้คือเดือนสุดท้ายที่ราคาจะ7 0 0 0ันเนาะเดือนหน้าผมขึ้นราคา1000บาทเป็น800พันรกาบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้รีบๆเข้ามาซื้อกันถ้าคิดว่าแพงนะครับลองถามเองดูว,ว่าเราจ่ายเงินให้กับความไม่รู้มากี่บาทแล้วเนาะนี่คือการลงทุนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วในการเทรด forex ตรงนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองนะ นักเรียนเขาพูดกันลองไปดูคลิปใต้คอมเมนต์อื่นๆก็ได้นะครับทุกคลิปเลยก็จะมีรีวิวปรับปายให้ดูนะครับผมถ้าสนใจติดต่อมาได้ตรงนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ